ที่ได้มาร่วมกันแสดงพลังเ
แห่งความจงรักภักดีในวันนี้ท่ามกลางเหล่าพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่และพระธรรมทูตแห่งสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาณวัดนวมินทราราชูทิศเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่ทรงครองราชย์ครบ60ปีณมณฑลรัฐที่ทรงพระราชสมภพเมื่อปี2470ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชโองการถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีและขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกตลอดจนผลบุญจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่พระเถรานุเถระพระธรรมทูตแห่งสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐได้สะสมไว้โปรดดลบันดาลประทานชัยมงคลอภิบาลและปกปักรักษาให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญมีพระพลานามัยแข็งแรงมีพระชนพรรษายิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญพระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาลสถิตสถาพรในไอศูนย์สิริราชสมบัติเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยอันประเสริฐเป็นพระมิ่งขวัญร่มฉัตรปกเกล้าเหล่าประสบนิกรตลอดไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งสถาบันชาติศาสนา